อายกอายกอายกลือใจเย็นเย็นลือเป็นแบบนี้เดี๋ยวกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องจะให้อ้วนใจเย็นอยู่ได้ยังไงตอนนี้แหวนท้องคุณพี่ปิ่นก็มีทะเบียนฝั่งนั้นมันมีทั้งลูกทั้งทะเบียนอ้วนหมดสิ้นทุกอย่างเลยยายลูกอ้วนคงจะกลายเป็นลูกชักไม่มีทางที่คุณพระจะรักจะเมตตาเท่ากับลูกแหวนต่อไปก็คงถูกเขาขกสับรังแกเหมือนที่อ้วนถูกคุณหนูทับเตรียมทางมาจะให้อ้วนใจเย็นยังไงเป็นเพราะอีแหวนแท้ถ้ามันไม่ท้องคุณพระก็คงไม่จดทะเบียนกับคุณปิ่นเอาเร็วๆเข้าพวกเองเร็วๆเข้าร้านผ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เริ่มงานกันเสียทีเป็นอย่างไรบ้างใกล้เสร็จหรือยังใกล้แล้วเจ้าค่ะนี่พวกเราก็เร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าค่ะดีใจเหลือเกินที่เรือนของเราจะได้กลับมาทำผ้าอีกครั้งดีทุกคนจะได้มีรายได้กลับมาเหมือนเดิมขอบพระคุณคุณปิ่นมากนะเจ้าคะที่ไม่ทอดทิ้งพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยมีเงินมีทองใช้เหลือเก็บไปถึงลูกหลานเจ้าคะไม่เป็นไรกลับไปทำงานเถอะเจ้าคะไปแล้วพวกเองเร็วๆช่วยกันเร็วเอาเร็วๆเร่งเร็วๆฉันต้องขอบใจแหวนมากนะบ่าวไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าคะทำสิทำให้ฉันมากด้วยถ้าแหวนไม่ขอคุณพระให้จดทะเบียนแต่งงานกับฉันฉันเองก็คงไม่มีอำนาจสั่งการอะไรในเรือนนี้ได้เหมือนเดิมฉันรู้ว่าแหวนลำบากใจที่ต้องเอ่ยขอคุณพระเช่นนั้นบ่าวว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ก็ดีนะเจ้าคะคุณปิ่นได้ทะเบียนคุณปิ่นจะได้ดูแลเรือนได้เต็มที่เรือนเราจะได้กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมเรือนเราไม่มีวันกลับมาสงบสุขได้ตราบใดที่เรายังจับตัวคนที่ทำร้ายอีกิมไม่ได้แหวนเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะกำลังท้องต่อไปนี้ถ้าจะออกไปไหนต้องให้นวลไปด้วยทุกครั้งถ้าคืนไหนที่คุณพระไม่ได้มานอนด้วยต้องให้บ่าวไพร่ไปนอนเฝ้าหน้าประตูเจ้าค่ะเอาเป็นยังไงบ้างทำให้แน่นหนาเข้าไว้นะครับเจ้าค่ะเราต้องรับน้ำหนักเยอะเหมือนเดิมเอามัดแน่นๆมัดแน่นๆใช่นวลจ้ะหยิบผ้ามาผืนนึงแล้วตามฉันมาจ้ะยายจ๊ะยายที่ตึกใหญ่คุณพระท่านแจกผ้าใหม่ให้กับบ่าวไพร่ทุกคนทำไมยายถึงไปขึ้นไปรับล่ะจ๊ะอ้วไม่สบายเลยนอนพักไม่ได้ไปรับอ้าวกินอยู่กินยาหรือยังล่ะยายแล้วนี่ดีขึ้นหรือถึงได้ออกมาหนี้จ้ะผ้าที่คุณพระท่านแจกยายต้องรับไว้นะท่านอุตส่าห์ให้อุ๊ยยายฉันขอโทษจ้ะอ
ปโดนอะไรมาโอ้ปวดท้องแกเป็นใครท่าทางเนี่ยจะเจ็บมากให้ฉันไปบอกคุณปิ่นตามหมอมาไหมไม่ต้องโอ้ปวดท้องภาษาคนแก่เดี๋ยวก็หายใหญ่ภาคนี่ยังไงคนเขาเป็นห่วงแท้ๆใหญ่พังน่าสงสัยจริงๆนะเจ้าคะแกเจ็บท้องที่เดียวกันกับตรงที่บ่าวแทงคนใส่หน้ากากเลยเจ้าคะฉันว่าคนที่ใส่หน้ากากคือใหญ่พังแต่คราวก่อนที่เราไปค้นกระท่อมใหญ่พังก็ไม่พบอะไรนะเจ้าคะก็ตอนนั้นเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนพวกมันอาจมีเวลาเอาหลักฐานไปซุกซ่อนหากเราไปแบบไม่ให้รู้ตัวฉันว่าเราต้องได้พบเป็นแน่ใกล้สำเร็จแล้วอายกเรากำลังจะได้กูตัวใหม่แล้วคราวนี้ค่ะจะได้จัดการอะไรกับคุณพี่ปิ่นสักทีอ้วจะไม่ยอมให้ใครมาอยู่เป็นเสี้ยนหนามทิ่มแทงลูกอ้วเด็ดขาดเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไอ้พังยายจ๊ะฉันขอเข้าไปค้นเรือนยายหน่อยมีอะไรทำไมต้องค้นเรือนอ้วสร้อยทองของฉันหายพัวไม่ได้เอาไปฉันก็ไม่ได้ว่าไอ้พังเอาไปแต่ฉันค้นทุกที่แล้วไม่เจอก็เลยคิดว่าน่าจะตกหล่นอยู่แถวนี้ฉันค้นเรือนบ่าวไพร่ทุกคนแต่ถ้าไม่ค้นเรือนนี้บ่าวไพร่จะหาว่าฉันไม่ยุติธรรมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอก็แล้วไปหรือยายพ่างกลัวว่าฉันจะไปเจออย่างอื่นบอกให้เข้าไปไงเปิดไม่ได้ขอรับมีใครอยู่ในนั้นยายพังประตูมันไม่ค่อยดีโอ้จะลองซ่อมดูซ่อมเสร็จแล้วจะไปเรียนเชิญคุณปิ่น
ไฟไหม้ขอรับช่วยกันดับช่วยกันดับไฟสิไปตั้งกาต้องน้ำไฟอะไรไหม้อย่างนั้นหรือใช่เจ้าค่ะพอดีคุณปิ่นไปที่กระท่อมมัวคุยกันอยู่น้ำคงแห้งไฟเลยไหม้ยายไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วโชคดีที่คุณพี่ปิ่นกับบ่าวไพร่อยู่ตรงนั้นพอดีเลยได้ช่วยกันดับไฟขอบพระคุณมากเจ้าค่ะคุณพี่มือไม่หยกไปโดนอะไรหรือทำไมเป็นรอยเช่นนี้โดนกาน้ำชาเจ้าค่ะกามันร้อนอีฉันไม่ทันได้ระวังยายพางก็กระท่อมไฟไหม้แม่หยกก็โดนกาน้ำร้อนลวกระวังหน่อยสิขอบพระคุณมากเจ้าค่ะคุณพี่ปิ่นว่าแต่ทองที่หายไปของคุณพี่ปิ่นหาเจอแล้วหรือเจ้าคะหาเจอแล้วขอบใจมากนะแม่หยกที่มีแก่ใจถามเรื่องทองที่หายไปของฉันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ามือแม่หยกโดนกาน้ำร้อนลวกหรอก็จริงอย่างที่แม่ปิ่นพูดเพราะตอนนี้เนี่ยแม่หยกเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้อยู่ต้องระวังให้มากนะเจ้าค่ะยายพังจากนี้ไปเนี่ยยายไปนอนที่เรือนบ่าวไพ่แล้วกันไม่ต้องไปนอนที่ท้ายป่าหรอกอันตรายเจ้าค่ะนึกไม่ถึงเลยนะว่าแม่หยกจะถึงขนาดเผากระท่อมแสดงว่าสิ่งที่แม่หยกปกปิดไว้จะต้องร้ายแรงมากปิ่นเจ้าคะเอ๊ะสัตว์มีพิษทั้งนั้นเลยคนที่ใส่หน้ากากก็จับสัตว์มีพิษไปหลายอย่างแล้วนี่กระท่อมของยายพางก็มีแต่ซากสัตว์เต็มไปหมดเลยสัตว์มีพิษทั้งนั้นหรือที่แม่ทับทิมพูดเรื่องตะขาบประหลาดจะเป็นเรื่องจริงบ่าวว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันคุณหยก
กับยายพ่างกำลังทำอะไรกันแน่ปิ่นเจ้าคะอะไรผ้ายันอย่างนั้นเหรอลวดลายบนผ้ายันเหมือนบนหน้ากากเลยเจ้าคะบ่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันแน่ๆนางคุณพี่ปิ่นกับนางแหวนต้องไม่หยุดแค่นี้แน่คงต้องหาทางสืบเรื่องของพวกเราต่อจนได้ถึงอวะจะท้องแต่คุณพระก็ไม่ได้เมตตาอวะเท่าแหวนทั้งพวกบ่าวไพ่หรือก็ฟังคำสั่งแต่นางคุณพี่ปิ่นถ้าคุณพระรู้ว่าอวะทำผิดพวกเราสองคนต้องถูกไล่ออกจากเรือนเหมือนนางคนหนูทับทิมเป็นแน่อวะก็ต้องไปอยู่เรือนบ่าวผู้คนพลุกพล่านแล้วจะทำกูได้ยังไง